สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้มาสีแดงสีเขียวสีเหลืองแม่บ้านจะทำทับทิมกรอบค่ะอันนี้ก็แม่บ้านมีแห้วนะคะแม่บ้านใช้แห้วทำก็แช่สีไว้นานเกินไปนะคะเป็นสีผสมอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งมันค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำสะอาดเอาไว้ใส่ตอนต้มเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็น้ำเดือดละเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะสีเขียวเราต้องทำทีละสีนะคะเดี๋ยวสีก็จะไปละลายแล้วเป็นสีเปลี่ยนสีไปมันจะไม่สวยก็พยายามให้แป้งออกให้ได้เยอะที่สุดนะคะเราไม่อยากได้แป้งเยอะคนเขาหน่อยนะคะพอทิ้งลงไปแล้วถ้าเขาแป้งสุกเขาจะลอยขึ้นมานะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่บ้านให้ดูแม่บ้านใส่แป้งเยอะเกินไปมันเลยมองหาทับทิมไม่เจอเลยค่ะเขย่าแป้งออกไปโอเคหมดละโอ้ยเปื้อนเปื้อนไปหมดเลยค่ะเห็นไหมไม่เห็นเนาะเดี๋ยวแม่บ้านให้ดูในหม้อขออภัยนะคะพยายามจะช้าช้านี่ค่ะเดี๋ยวเราต้มให้เขาสุกก่อนนะคะถ้ามีจุดขาวขาวแบบนี้ยังไม่สุกนะคะต้มให้ใสเลยนะคะเพราะอันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะหรี่ไฟลงนิดนึงเดือดแรงเยอะมากติดแป้งเยอะเกินไปเนาะเสียดายแป้งที่จะทิ้งแม่บ้านใส่ทำแป้งติดเขาเยอะเกินค่ะนี่สุกแล้วก็ตักออกพอทิ้งลงน้ำแล้วก็คนเข้ามากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปนอนก้นแล้วมันจะเป็นด้านๆนะคะเป็นไตๆไม่สวยต้มกะทินะคะกับน้ำตาลอย่าให้ไหม้นะคะอย่าให้แตกมันด้วยให้น้ำตาลละลายก็พอนะคะจริงๆแล้วต้องแยกเป็นน้ำเชื่อมนะคะเพราะว่าเผื่อเราจะกินก็ค่อยๆตักราดนะคะแต่นี่แม่บ้านทำไม่เยอะนะคะตัวขนมแม่บ้านน่ากลัวไหมสีสันเนาะใส่สีนิดเดียวก็พอนะคะอันนี้แม่บ้านแช่ไว้นานเกินนี่คือดิสเซอร์ตได้ you want some no no you need to try you may miss itเป็นน้ำเชื่อมที่แม่บ้านทำไว้ในไมโครเวฟนะคะใส่ลงไปเลย
ิมดูก่อนไม่หวานเลยต้องใส่น้ำตาลเพิ่มค่ะโอเคค่ะพอแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเย็นแล้วไปตักเสิร์ฟกันนะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาทับทิมกรอบแม่บ้านรสชาติใช้ได้ค่ะแต่สีน่ากลัวไปหน่อยยังไงเพื่อนๆทำก็อย่าแช่สีนานนะคะลดลงนิดนึงสีจัดจ้านใช่แต่ก็โอเคค่ะอร่อยดี